วันนี้ประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดเป็นกรณีระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะเมื่อคุณเศรษฐาเนี่ยวันนี้ออกโรงเลย อัดคลิปเลยแล้วก็ชี้นิ้วไปที่คุณชูวิทย์บอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกคุณจะแฉผมแต่ถ้าจะไม่ให้ไม่แฉเนี่ยคุณต้องผมเนี่ยต้องซื้อที่ดิน 2,000 ล้านแบบไม่มีเงื่อนไขจากคุณนะนี่คือวาทะที่ถูกโค้ดกันว่อนออนไลน์เลยวันนี้ครับเป็นการเปิดศึกโต้กลับฮะของคุณเศรษฐาทวีสินโอ้โหบรรดา TikTok นะตัดเป็นคลิปสั้นๆประเด็นที่คุณเศรษฐาพูดโต้กับนายชูวิทย์นะอย่างเช่น TikTok TikTok อิงชินวัตร forever นะซึ่งไม่ใช่ของคุณอุ้งอิงนะฮะเป็นของทีมงานตัดเอาท่อนสำคัญเลยฮะฟาดกับชูวิทย์ฮะในทุกเอพิโซดที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นำมาสร้างกระแสนั้นคุณโกรธเคืองที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณที่ซอยสุขุมวิท24เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเราตกลงกันจากราคา 2,000 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาทแต่ที่ดินคุณชีวิตมีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้คุณไม่พอใจแต่เพราะเงื่อนไขของที่ดินของคุณเองแสนสิริเป็นบริษัทมหาชนผมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด 100% และไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายรวมถึงไม่ผิดจริยธรรมใดๆในทุกนี่คือท่อนที่ถูกโค้ดกันนะฮะเป็นการโต้กลับอย่างดุเดือดเป็นครั้งแรกจากคุณเศรษฐาทวีสินฮะแล้วถ้าไปดูรายละเอียดนะเนื้อหาที่คุณเศรษฐาได้มีการพูดถึงมีอยู่หลายประเด็นนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยไล่ตั้งแต่การพูดเท้าความถึงการทำธุรกิจในฐานะนักธุรกิจของตนเองนะแล้วก็รวมไปถึงการอธิบายความว่าการซื้อที่ดินที่ถูกชูวิทย์โจมตีนั้นน่ะมีการกระทำที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังไงแล้วก็กล่าวโจมตีตอบโต้ชูวิทย์ว่าชูวิทย์นี่ต้องแยกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้ได้ก่อนนะใครเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบนะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมันต้องชัดเจนนะซึ่งเต็มไปความจริงเป็นการจดจำนองเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามผิดสัญญาของบริษัทผู้ขายและประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาทมีหลักฐานชัดเจนผมยืนยันไม่มีการทำสัญญากู้ครับอีกทั้งไม่มีการสมคบคิดใดๆและไม่เคยมีเงินทอนใดๆกลับมาที่ผมหรือพนักงานแสนสิริคนไหนทั้งสิ้นแปลงโครงการคุณบายูมูลค่าที่ดิน 1,100,000 บาทต่อตารางวาเป็นราคาที่ดินที่ถือว่าดีมากราคานี้ไม่มีเงินทอนให้ใครหรอกครับขอย้ำอีกครั้งคุณชูวิทย์ต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ได้อย่าบิดเบือนและแสนสิริไม่มีนอมินีแน่นอนหลังจากนี้คุณจะพูดเรื่องที่ดินอีกกี่แปลงก็ได้คุณต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ชัดเจนคุณชูวิทย์ต้องใช้ความจริงที่ไม่บิดเบี้ยนคุณโกรธเคืองที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณที่ซอยสุขุมวิท24เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเราตกลงกันจากราคา 2,000 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาทแต่ที่ดินคุณชูวิทย์มีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้คุณไม่พอใจนี่คือการอธิบายความกรณีของที่ดินทองหล่อก่อนนะหลังจากนั้นก็แฉกลับว่าคุณชูวิทย์ไม่พอใจอะไรครับเจตนาที่แท้จริงที่ซ่อนเร้นนะแล้วนอกจากนี้ยังเปิดตรงๆเลยคราวนี้เปิดหน้าตรงๆตีแสกหน้ากลับไปอีกคุณชูวิทย์ติดต่อให้คนอื่นนี่มาบอกยังไงเดี๋ยวลองฟังชัดๆจากคุณเศรษฐานะติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผมและทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน 2,000 ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นคุณชูวิทย์จะเดินหน้าดิสเครดิตและได้ค่าผมต่อไปคุณติดต่อผู้ใหญ่มากนี่คือปมที่เปิดประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับนะคือไม่ว่าเป็นการรุกกลับของคุณเศรษฐาทวีสินหลังจากที่ก่อนนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีในขณะที่คุณชูวิทย์ก็เดินสายไปร้องกรต.
ไปร้องบิ๊กโจ๊กให้สอบโนมินีคนที่มีชื่ออ้าวเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วการทำสัญญานั้นมันชอบได้อย่างไรนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเศรษฐาเนี่ยฟาดกลับแล้วก็ใช้วิธีการแฉกลับนะจริงหรือไม่จริงเราไม่สามารถยืนยันได้ครับแล้วคุณเศรษฐาบอกว่าพร้อมแต่ถ้าคุณชูวิทย์จะฟ้องจากเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะเข้าสู้ตามกระบวนการยุติธรรมไอ้ปมที่กล่าวหาชูวิทย์ว่าชูวิทย์เนี่ยให้คนเนี่ยมาบอกถ้าไม่ยอมซื้อที่ดินจากชูวิทย์ 2,000 ล้านชูวิทย์จะแฉเนี่ยอันนี้รุนแรงมากนะเท่ากับกำลังกล่าวหาคุณชูวิทย์ว่าการแฉของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่บริสุทธิ์มีผลประโยชน์แอบแฝงนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูหลังจากนี้นายชูวิทย์จะว่ายังไงคุณเศรษฐานี่ยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะยืนยันว่ากรณีที่โพสต์คลิปนี้ไปถึงชูวิทย์เนี่ยจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายเรื่องนี้แหละนะเดี๋ยวลองฟังจากคุณเศรษฐาครับก็เรื่องของคุณชูวิทย์นี่ก็อยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผมทำงานแสนสิริมาเนี่ยนะครับเรื่องการทำงานเรื่องความโปร่งใสเรื่องความมุ่งมั่นเรื่องการนำบริษัทไปสู่ความเจริญโดยที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยข้อหนึ่งเลยเนี่ยผมออกมาจากแสนสิริตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วผมไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการในแสนสิริไม่มีอำนาจในการสั่งการที่จะให้ใครก็ตามทีไปซื้อที่ในนามของบริษัทแสนสิรินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดถามตามหลักกฎหมายแล้วนี่ยังไงมันก็ซื้อไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราบอกให้ไปซื้อมาทันทีแล้วจะไม่มีการแฉถ้าไม่ซื้อจะแฉผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหายที่ผมแถลงวันนี้ผมเข้าใจว่าคงมีผลกระทบทางกฎหมายคุณชูวิทย์ก็ต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็พร้อมครับนะครับตรงนี้เราพร้อมที่เราจะยืนยันว่าจะดำเนินการต่อไปครับนักข่าวยังถามด้วยว่าวันที่22สิงหาในการโหวตเลือกนายกคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยหรือไม่ครับครับก็ปัจจุบันนี้คณะเจรจานะครับก็มีการเจรจากับพรรคร่วมหลายพรรคอยู่แล้วมีความคืบหน้าไปนิทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคตอบรับมาแล้วว่าจะให้โหวตเมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทย71เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายพรรคที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่22สิงหาคมผมมีความพร้อมครับแล้วก็ขอวิงวอนว่าเราเองเราก็ต้องการเสียงจากสว.ด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสว.ทุกภาคส่วนนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเศรษฐาเนี่ยออกมาแถลงโต้แบบนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยที่จะมีการตอบโต้นายชูวิทย์แบบนี้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยทำไมถึงยังใช้คำว่าถ้าเพื่อไทยเสนอผมนะคือจริงๆในพรรคเพื่อไทยต้องเสนอคุณเศรษฐาสิครับเพราะว่าพูดไปแล้วนะใช่หรือว่ายังมีปมภายในพรรคกันอยู่ด้วยว่าคุณเศรษฐาเองต้องเคลียร์เรื่องของตัวเองนะมีแผลอยู่ก็เลยต้องออกมาแจงหนักขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบอันนี้ตั้งข้อสังเกตจากคำพูดที่คุณเศรษฐาใช้แล้วตอนท้ายเนี่ยพอให้สัมภาษณ์เสร็จนะนักข่าวเนี่ยจะซักถามต่อเนี่ยไปดูปฏิกิริยาของคุณเศรษฐานะฮะวันนี้นะฮะคือยืนตอบคำถามอยู่แป๊บเดียวพอนักข่าวจะซักถามขยายประเด็นต่อคุณเศรษฐาเดินออกเลยในขณะที่นักข่าวเนี่ยยังถามไม่ทันจบด้วยนะฮะท่ามกลางเสียงนักข่าวถามนะฮะเดินออกไปเลยตัดออกไปเลยไม่ให้โอกาสซักถามแตกประเด็นต่ออันนี้คือปฏิกิริยาของคุณเศรษฐาในวันนี้ดูแล้วเนี่ยเหมือนเครียดเหมือนมีความเครียดอะไรบางอย่างอยู่นะแต่นี่คือการตอบโต้ที่แรงที่สุดหลังจากนั้นชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานายชูวิทย์ได้มีการโพสต์นะถามกลับว่าระหว่างเศรษฐากับชูวิทย์คุณจะเชื่อใครนี่คือการโพสต์เฟซบุ๊กตอบกลับของนายชูวิทย์ล่าสุดอีกฮะเศรษฐากับชูวิทย์คุณจะเชื่อใครวันนี้เศรษฐาแถลงตอบโต้ผมขอตอบเป็นประเด็นดังนี้1แสนสิริซื้อที่ดินจากราคาตลาดที่สมเหตุสมผลจริงเหรอนะ
ประเด็นนี้ชูวิทย์บอกว่ารอดู EP 3แล้วจะเห็นว่าสมเหตุสมผลอย่างที่ว่าไหมเพราะซื้อมาหลักแสนต่อตารางวาติดถนนใจกลางสุขุมวิทตอนต้นมีบันทึกชัดเจนจากกรมที่ดินอันนี้ชูวิทย์บอกให้รอดู EP 3ประเด็นที่2ที่คุณเศรษฐาบอกว่าผู้ซื้อไม่สามารถไปยุ่งกระบวนการภายในของผู้ขายก็คือ NNN เนี่ยนะฮะชูวิทย์บอกว่าเศรษฐาโยนให้ผู้ขายทุกทีแต่รปภ.นอมินีมีความเกี่ยวข้องกับแสนสิริอย่างชัดเจน EP 3 EP 3เปิดตัวรปภ.อีกคนจากมุกดาหารทีนี้แล้วยังไปร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติช่างอินเตอร์สุดๆไปเจอได้ไงนี่ชูวิทย์แพลนมาฮะแต่ประเด็นนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแสนสิริแสนสิริเนี่ยปฏิเสธโดยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องนอมินีอะไรของฝั่งผู้ขายอย่างแน่นอนแต่ชูวิทย์ยืนยันว่ารอดู EP 3อีกแล้วก็ถัดไปชูวิทย์บอกว่าแสนสิริไม่เคยปล่อยกู้นี่นะที่แสนสิริออกมาปฏิเสธแต่ให้จำนองเพื่อเป็นหลักประกันจะซื้อก็ซื้อทำไมต้องให้จำนองเอาไว้ด้วยล่ะมันผิดปกตินี่ชูวิทย์บอกแล้วให้จำนองพันล้านในวันเดียวกับที่นอมินีไปซื้อบริษัท NNN จากเจ้าของเก่า565ล้าน11กุมภาพันธ์58แท้จริงเนี่ยต้องการเอาเงินออกจากบริษัทมหาชนมากกว่าอันนี้คือชูวิทย์ตอบโต้กลับนะแสนสิริเนี่ยเขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับเรื่องบริษัท NNN มันเป็นเรื่องของบริษัทผู้ขายไม่มีนอมินีอะไรไปทั้งสิ้นนะแล้วไอ้ที่บอกว่าบริษัทลูกของแสนสิริให้กู้เนี่ยไม่จริงเป็นการจำนองเพื่อเป็นหลักประกันทำตามสัญญาจะซื้อจะขายแต่ชูวิทย์ขีดเส้นใต้ประเด็นไปที่ว่ามันบังเอิญไปไหมล่ะมันวันที่11กุมภาพันธ์น่ะวันเดียวกันเลยกับที่มีการไปซื้อบริษัท NNN เขาไม่ได้บอกว่าแสนสิริไปซื้อ NNN นะเขาบอกว่าบริษัทที่ได้จดจำนองเป็นหลักประกันจากลูกแสนสิริอ่ะนะวันเดียวกันเลยไปซื้อบริษัท NNN แบบมันบังเอิญหรือเปล่าเห็นไหมแล้วข้อ4ชูวิทย์บอกว่าไม่มีการสมคบคิดหรือมีเงินทอนนะวันที่11กุมภาพันธ์ปี58บริษัทลูกแสนสิริให้แม่บ้านกับรปภ.กู้พันล้านวันเดียวกันแม่บ้านกับรปภ.ก็ไปซื้อที่ดินจากบริษัทของหมอนเรน565ล้านแล้วอีก435ล้านไปไหนยังไม่มีการชี้แจงชูวิทย์บอกว่าผมมีเอกสารราชการทุกอย่างแต่คุณเศรษฐากับแสนสิริพูดปากเปล่าเอาไว้ไปชี้แจงกับบิ๊กโจ๊กก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็เรียกถัดมาชูวิทย์บอกว่าราคาที่บอกว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 1.1 ล้านบาทต่อตารางวาที่ทองหล่อแล้วเดี๋ยวชูวิทย์บอกวันจันทร์รู้กันจะเปิดอีกกรณีหนึ่งนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายบอกว่าชูวิทย์โกรธที่แสนสิริไม่ซื้อที่ดินนี่ประเด็นนี้ที่คุณเศรษฐาวันนี้งัดเอาประเด็นนี้ฟาดลงไปกลางคุณชูวิทย์เลยชูวิทย์บอกว่าที่ดินผมไม่มีหนี้ไม่ติดจำนองโฉนดเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้รีบขายแสนสิริต่างหากต้องการที่ดินจำนวนมากเพื่อจะได้ค่าบวมแล้วดันมาขอเงินบวมจากผมด้วยแสนสิริต้องหาที่ดินมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากเพราะนี่เยอะถึง 90,000 ล้านวันจันทร์จะโชว์อีกชูวิทย์บอกว่าวันจันทร์นี่จะโชว์อีกแล้วก็ประเด็นที่7ชูวิทย์บอกว่ามีสัญญาซื้อขายอยู่กับบริษัทอื่นแสนสิริจึงไม่สามารถซื้อที่ดินของชูวิทย์ได้นะที่คุณเศรษฐาบอกว่าเนี่ยที่แสนสิริไม่สามารถซื้อชูวิทย์ได้แล้วชูวิทย์มาข่มขู่ให้ซื้อเนี่ยนะชูวิทย์ชี้แจงว่าที่ดินผมมีสัญญารับเงินมาจำมาแล้วผมจะไปขายให้คุณได้ไงเนี่ยเขาเอาตรงนี้มาโต้กับว่าเขาไม่เคยคิดอยากจะขายเลยนะแล้วชูวิทย์บอกว่าที่หาว่าผมข่มขู่ให้ซื้อที่ดินจ่ายมาจำไม่งั้นจะแฉโดยมีผู้ใหญ่มากมายติดต่อมาหาชูวิทย์ถามกับเศรษฐาว่าผู้ใหญ่ที่คุณว่าไม่ทราบว่าใครช่วยเอามายืนยันหรืออย่างน้อยมีลายเซ็นผมไม่ใช่เอารูปจับมือมาโชว์วันวันหนึ่งผมจับมือไม่รู้กี่คนคุณเป็นคนขอจับมือถ่ายรูปผมเองแล้วยังบอกว่าผมไม่มีวันเป็นนักการเมืองก็คือรูปที่มีการเผยออกมาก่อนหน้านี้รูปที่คุณชูวิทย์จับมือคุณเศรษฐานะคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าบอกว่ามีผู้ใหญ่นะโทรไปบอกให้เศรษฐาต้องซื้อที่ดินชูวิทย์แม้ไม่น่าจะถูกแฉชูวิทย์บอกว่าช่วยบอกหน่อยว่าผู้ใหญ่นั้นคือใครระบุชื่อออกมาเลยดีกว่าเห็นไหมแล้วชูวิทย์ก็ชี้แจงอีกหนึ่งปมนะที่บอกว่าถ้าไม่ซื้อ 2,000 ล้านจากชูวิทย์ที่ดินชูวิทย์จะแฉต่อชูวิทย์บอกว่าผมเคยบอกไว้แล้วว่าเพื่อไทยจะหักหลังประชาชนแล้วเสนอเศรษฐาเป็นนายกที่ผมแฉเรื่องนี้เป็นการโต้กลับของประชาชนนี่อ้างประชาชนนะ
แล้วก็ข้อกล่าวหาที่ว่าชูวิทย์บิดเบือนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะอันนี้คุณชูวิทย์ก็ชี้แจงตอบโต้ถัดไปว่ามันไม่เวิร์กยังไงนะเพราะว่าคนที่จะได้นะได้ไปเนี่ยกลุ่มคนอายุเท่าไหร่ได้ประโยชน์นะอันนี้คือการชี้แจงตอบโต้ของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์วันนี้ฮะสดสดร้อนร้อนเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่คือกลายเป็นศึกสงครามอย่างเต็มตัวเพราะคุณเศรษฐาก็ฟ้องคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็ฟ้องกลับแล้วคราวนี้คุณเศรษฐาแฉคุณชูวิทย์จะฟ้องหรือเปล่าไม่รู้แต่เจ้าตัวเนี่ยชี้แจงแล้วเมื่อสักครู่เราก็ให้พื้นที่ของทั้งสองด้าน